ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่35ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งนอกจากมีผู้นำจาก10ประเทศอาเซียนร่วมเดินทางมาในครั้งนี้แล้วคู่สมรสของผู้นำอาเซียนก็จะร่วมเดินทางมาเยือนประเทศไทยอีกด้วยดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีจึงได้คัดเลือกกระเป๋าลิพาวซึ่งเป็นเครื่องจักสานจากย่านลิพาวพืชตระกูลเฟิร์นที่พบเห็นได้มากในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นของที่ระลึกแด่คู่สมรสผู้นำอาเซียนทั้ง10ประเทศสุเจนจิตทองเสพีและนภรัตน์ทองเสพีสองแม่ลูกชาวตำบลนาเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของผลิตภัณฑ์ย่านลิพาวนภรัตน์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในสังกัดศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนผู้ผลิตกระเป๋าของที่ระลึกในครั้งนี้บอกว่าภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ย่านลิพาวซึ่งถือเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของเมืองนครศรีธรรมราชมาแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะได้เป็นสิ่งแทนไมตรีที่ประเทศไทยมีต่อมิตรประเทศทำงานของขวัญอาเซียนปีนี้ออกมารูปทรงก็จะเป็นกระเป๋าถือแบบสีน้ำตาลนะคะคล้ายๆกับแบบที่ถือเนี่ยค่ะแล้วจะตกแต่งด้วยเครื่องถมนครอันนี้รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอาเซียนและทำให้กระเป๋ายาลิพาวเป็นที่รู้จักสำหรับงานที่ใช้ตอนนี้ค่ะจะเป็นถือกระเป๋าถือแบบคลาสสีน้ำตาลค่ะลวดลายก็จะเป็นลวดลายไทยสำหรับรูปแบบของกระเป๋าลิพาวจะเป็นกระเป๋าแบบถือชุดพวงมาลัยทรงสี่เหลี่ยมขนาดกระทัดรัดพอดีมือจากสารด้วยลิพาวสีน้ำตาลและสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นสีธรรมชาติมีลวดลายเมล็ดแตงเป็นลวดลายแบบดั้งเดิมที่ได้นำรูปทรงของเมล็ดแตงกวาที่มีรูปทรงรีขนาดเล็กมาประยุกต์และตกแต่งด้วยเครื่องถมเงินลงยารูปพวงมาลัยเนื่องจากคนไทยนิยมใช้พวงมาลัยเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือนประกอบกับความหมายของพวงมาลัยที่ใช้ดอกไม้มาร้อยเรียงเป็นพวงเกลียวสะท้อนให้เห็นถึงความกลมเกลียวของประชาชนในอาเซียนกุบะมาลัยเป็นตัวแทนของ10ประเทศสมาชิกอาเซียนและหากมองด้านล่างขึ้นไปด้านบนจะเห็นเป็นรูปอุบะมาลัยคล้ายลูกศรที่พุ่งทะยานขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าด้วยกันโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางจึงถือได้ว่ากระเป๋าลิพาวชุดพวงมาลัยเป็นงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าทีมข่าว NBT นครศรีธรรมราชรายงาน